ักท่องเที่ยวเยอะนะคะทั้งชาวไทยต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียมากมายเลยเพราะฉะนั้นพัทยาถือว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลค่ะคุณผู้ชมท่านรองบอกมาว่าถ้าเกิดว่าในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้หลับไหลไปไหนนะยังดูแลประชาชนอยู่นะคะและที่สำคัญมีตำรวจอาสาด้วยตำรวจอาสาคืออะไรยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าค่ะไปเลยที่เรามาหาที่นี่นะคะก็จะเห็นเด่นชัดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ด้วยเอาเป็นว่านะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเรากราบไหว้กันตรงนี้ดีกว่าต้องทำอะไรบ้างคะทำในข้างบนทั้งสองพวงเลยนะคะที่คุณป้าบอกว่าต้องใช้ทูบ9ดอกพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเจ้าพ่อเกตงามเมืองพัทยานั่นเองค่ะเมื่อกี้นานาก็ขอพรไปแล้วนะคะว่าการถ่ายทำในวันนี้เนี่ยขอให้ราบรื่นก็คงต้องขอให้เจอกับที่ทรงธรรมด้วยล่ะค่ะจะอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านรองบอกว่าจะอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปตามหาค่ะแยกไม่ทันเราจะไปการเผาของแดงมาตามสถานการณ์แบบใครอะคุณผู้ชมคะเราพบหนึ่งท่านใส่ชุดตำรวจต้องใช่แน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใช่พี่สงครามหรือเปล่าคะใช่ครับโอ้ยเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่สงครามนะคะแต่แล้วคุณนานาหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะท่านรองบอกนานามาว่าณจุดนี้นะคะมีตำรวจอาสาครับผมถามพี่สงครามดีกว่าว่ามีการดูแลอะไรยังไงตำรวจอาสานี่คืออะไรเขามาทำอะไรคะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคุยกันข้างนอกดีกว่าเลยครับผมไปเลยก็นะครับในส่วนของตำรวจอาสาเนี่ยนะครับหรือภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือกิจการของตำรวจนะครับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนนะครับให้มาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาครับก็จะมีขออนุญาตแนะนำเลยนะครับผมได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทางนี้เลยดีกว่าค่ะก็จะมีอาสาครับอาสาที่ใส่ชุดสีส้มๆนี่นะครับคือมิสเตอร์แคร์คุณนะมิสเตอร์แคร์คุณก็เป็นโครงการของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับครับผมท่านมีดำรินะจัดสร้างโครงการมิสเตอร์แคร์คุณครับก็มีอาสาต่างชาตินะครับอาสาต่างชาติเนี่ยเราจะนำมาช่วยอาสาชาวไทยช่วยเจ้าที่ตำรวจนะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวเนื่องจากเวลามีปัญหาในการสื่อสารนะครับก็จะมีต่างชาติก็จะมีหลากหลายภาษานะครับแต่ละคนก็มีความสามารถครับแล้วก็มีอาสาที่มีชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นอาสาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีเจ้าที่ตำรวจนะเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นพี่เลี้ยงแล้วคือเป็นผู้ดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าเขามีในเป็นฐานะในผู้ช่วยเจ้าพนักงานครับก็มีเจ้าที่ตำรวจร่วมอยู่ด้วยนะครับมิสเตอร์แคร์คุณใครมาเขาก็แคร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาท่องเที่ยวต้องบอกว่าพัทยาเป็นเมืองที่ไม่หลับครับผมเที่ยวทั้งคืนนี่ปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าดึกๆอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่จนก็อยู่จนถึง5นาฬิกาครับถึง5นาฬิกาก็จะมี2ผัดครับผัดเย็นนะครับก็เข้าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็เที่ยงคืนถึง5นาฬิกาเราก็จะมีจุดบริการลักษณะนี้นะครับจุดบริการและดูแลนักท่องเที่ยวมี2จุดนะครับจุดซอย6กับจุดปากซอย13นะครับเหตุผลที่มีจุดบริการเนี่ยเนื่องจากว่าจะต้องใช้เป็นที่รับแจ้งเหตุหรือดูแลนักท่องเที่ยวเวลามีเหตุเนี่ยสามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วนะครับเราก็จะได้ข่าวสารที่รวดเร็วครับผมค่ะครับสอบถามดีกว่าค่ะทุกท่านที่เข้ามาเป็นทำไมถึงเข้ามาเป็นอาสาตำรวจคะใจรักครับใจรักมิสเตอร์แคร์คุณทำไมถึงเข้ามาเป็นอาสาตำรวจคะ
จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมบ้างครับมีส่วนช่วยเหลือสังคมเยี่ยมมากหลายพื้นที่นะคะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แหละที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นโครงการที่แบบว่าให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยมาเป็นอาสากับตำรวจได้ด้วยนะคะสำหรับส่วนของตรงนี้ค่ะพี่ทรงทำดูแลยังไงบ้างอะคะก็มีผู้บังคับบัญชานะครับได้ดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มนะครับส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเดือนไม่มีครับไม่มีสำหรับพวกเขานะครับผมก็เป็นทุกคนก็มีจิตอาสานะครับก็มีการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมในหลักกฎหมายหลักการปฏิบัติยุทธวิธีตำรวจนะครับเข้ามาร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับผมไม่ใช่เล่นๆนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะเข้ามาเป็นอาสาตำรวจนั้นก็ต้องมีการฝึกครับผมแบบเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตลอดต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานครับค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอาสาที่เป็นต่างชาติครับผม Can you speak Thai Yes พูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ด้วยครับ Where you come from เป็นชาติไทยนะคะแล้วของพี่เป็นภาษาอะไรคะได้ภาษาค่ะภาษาเคกอินเดียภาษารัสเซียภาษาเยอรมันภาษาจีนเลยครับครับผมเอไอซีมากมากครับผมได้ทุกภาษาแล้วคุณเยอะคุ้มได้หลายภาษาครับผมครับผมทำไมถึงเป็นหลายภาษาจังคะเมื่อก่อนผมทำงานที่ร้านตัดผ้าชุดและหลายประเทศหลายคนเข้ามาที่ร้านได้หัดจากที่นู่นนะครับก็คือเมื่อก่อนเปิดร้านแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาเยอะก็เลยทำให้ได้หลายภาษาด้วยแสดงว่าเป็นคนใฝ่รู้มากเลยนะคุยกับใครก็แบบว่าได้ภาษามาด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงมาเป็นอาสาตำรวจคะผมอยากช่วยประชาชนจะได้ความสุขอยากช่วยค่ะท่านนะคะนี่มิสเตอร์แคร์คุณของเรานะคะครับผมเมื่อจะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีคะเดินดูจะมีเจ้าที่ตำรวจอาสาเนี่ยอยู่ประจำจุดต่างๆนะครับเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดนี่คือเหมือนเป็นศูนย์ใช่ครับผมเป็นรับแจ้งเหตุครับผมรับแจ้งเหตุนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้มิสเตอร์แคร์คุณกับอาสาเดินไปกับพวกเราเลยนะครับได้ค่ะอุ่นใจดีค่ะถ้าเกิดว่ามีมิสเตอร์แคร์คุณไปด้วยครับผมแต่ว่าตามจุดก็คือจริงๆหาดคือกว้างแล้วก็ยาวมากก็คือจะมีตามจุดไปเรื่อยๆตามจุดไปเรื่อยๆครับผมเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะรวดเร็วนะครับจะรวดเร็วแล้วก็เป็นการตัดลดช่องโอกาสของผู้กระทำความผิดนะครับเขาไม่เห็นเจ้าที่ปรากฏตัวเนี่ยก็จะไม่ก่อเหตุนะครับไม่ก่อเหตุหรือก่อเหตุแล้วเราก็สามารถจับกุมได้นะครับอย่างคันต้นพีนะครับบอกจริงๆค่ะคุณผู้ชมในฐานะของเป็นคนนอกพื้นที่เวลาเข้ามาในพื้นที่พัทยานะคะจะรู้สึกว่าคนเยอะแล้วก็คือต่างชาติก็เยอะคนไทยก็เยอะคือเยอะไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของอาชญากรรมอาจจะเยอะด้วยแต่นี่คือเราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วนะคะตลอดแนวชายหาดเนี่ยแหละค่ะจะมีอาสาตำรวจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตลอดทางนะคะหลายๆคนที่มาเที่ยวนานาก็เป็นหนึ่งคนที่เวลามาเที่ยวพัทยากลางคืนไม่กล้าออกมาเดินจริงๆค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองไม่หลับนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าจะปลอดภัยไหมใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีพี่ทรงธรรมของเรานะคะแล้วก็มิสเตอร์แคร์คุณของพวกเรานะคะคอยดูแลอยู่ตลอดทางเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีจุดไหนบ้างนะคะที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะก็ตลอดแนวเลยไปอันนี้ก็คือเรากำลังจะมุ่งหน้าไปตรงไปก็เป็น Walking Street ครับ Walking Street นะคะตอนนี้ยังเป็นช่วงหัวค่ำนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณสัก 4-5 ทุ่มเนี่ยก็จะเริ่มเยอะนะครับเริ่มเยอะ3ทุ่มที่นี่เขาเรียกหัวค่ำของคุณผู้ชมใช่ครับคนกรุงเทพนี่กลับบ้านแล้วนะคะใช่ครับเพราะเมืองพัทยาเนี่ยนะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเยอะมากนะครับเยอะเห็นส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวค่ะที่มาเที่ยวต่างชาติเยอะแล้วก็มีรัสเซียเยอะด้วยครับผมครับชาวรัสเซียจะเยอะหน่อยแล้วก็นานาเคยเห็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดภาษารัสเซียก็มีครับก็มีมันก็เป็นความสามารถพิเศษซึ่งทุกคนที่อยู่เมืองพัทยาไม่ว่าจะทำธุรกิจหรืออะไรถ้ามีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาพยายามจะเรียนรู้ภาษาของชาตินั้นๆเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรืออาสาสมัครเองนะครับที่เรารับชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยครับบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเกี่ยวกับภาษาเนี่ยไม่ชำนาญพอครับที่จะสื่อสารนั้นเข้าใจนะครับก็ต้องใช้ล่ามหรือใช้ภาษาต่างชาติเนี่ยเป็นผู้แปลให้ครับว้าว
จัดๆครับจัดๆอันนี้คือรถ ATV ครับนี่ค่ะครับผมใช่ครับตำรวจเหรอคะเจ้าที่ตำรวจครับผมอ๋อแล้วอย่างนี้เรายากยังไงคะเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ชุดกับอาสาคือสังเกตเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีอาวุธปืนประจำกายนะครับที่สังเกตง่ายๆครับผมดูที่ปืนค่ะมีอาวุธปืนประจำกายมีเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะพกปืนได้นะคะครับผมครับโอเคค่ะแล้วใช้ SUV ทำอะไรคะขับตรวจเนื่องจากระยะทางเนี่ยนะเกือบกิโลเมตรกว่านะบางครั้งเนี่ยเราใช้วิธีการเดินเท้าเนี่ยอาจจะไปถึงช้าก็มี ATV เนี่ยซึ่งสามารถซอกแซกไปตามฟุตบาทได้รวดเร็วครับครับก็ถึงได้รวดเร็วแล้วตรวจทั้งกลางวันกลางคืนเลยป่ะคะมันจะผัดเปลี่ยนเวรกันครับผมมีกลางวันด้วยไหมคะมีครับผมกลางวันก็มีครับกลางวันก็จะ8โมงเช้าถึง10โมงเย็นส่วนกลางคืนก็จะเป็น10โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอาสาสมัครตำรวจชุมชนครับอาสาสมัครตำรวจชุมชนดูแลรักษาความปลอดภัยชายหาดนะครับทุกค่ำคืนครับเป็นยังไงบ้างคะปฏิบัติหน้าที่คืนนี้เรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยครับเรียบร้อยส่วนมากก็ป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวครับชอบส่วนมากชอบโดนรถกระเป๋าจะโดนกระเทยตู้เก็บกระเทยพวกผู้หญิงทำชายหาดขับรถกระเป๋าแล้วก็ดึงสร้อยป้องกันเหตุในทางทุนทีโอ้เวลาเกิดเหตุขึ้นทำยังไงบ้างคะเวลาเกิดเหตุเราจะได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันครับประจำจุดตรงนี้ครับผมแล้วก็มีต่อไปหลายทางไปเรื่อยๆครับผมแล้วแต่ละจุดห่างกันแค่ไหนคะก็ประมาณสัก 20-30 เมตรครับก็ดูจุดไหนที่มีนักท่องเที่ยวนั่งรวมกระจุกตัวเยอะๆเนี่ยเราก็จะจับไปอยู่ตรงนั้น 20-30 เมตรก็ครอบคลุมอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถวิ่งปุ๊บเดียวครับก็สามารถมองเห็นกันได้ครับผมเนื่องจากมีไฟทางนะครับซึ่งสว่างนะครับมองเห็นได้ครับผมแล้วก็ดันก็ประมาณ 20-30 เมตรนะคะก็จะเจออีกจุดนึงประมาณสักกี่ก้าวนะคะไม่ถึง50ก้าวเนาะใช่ครับเรานะคะเราต้องการเพิ่มระยะหรือให้มีความถี่เยอะครับอีกหนึ่งจุดแล้วค่ะอาสาตำรวจสวัสดีค่ะจุดนี้เป็นไงบ้างคะเรียบร้อยดีครับผมแล้วปกติคือพี่ทรงธรรมจะต้องเดินตรวจใช่ครับครับผมถ้ามีถ้าไม่ตรวจก็มีรถ ATV นะครับหรือมอเตอร์ไซค์สายตรวจก็ได้ครับครับได้เป็นแขกดีจุดนี้3คนดูแลเป็นพิเศษเหรอคะครับผมจุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะครับอ๋อก็เพิ่มจำนวนของเราด้วยจำนวนที่นั่งครับจำนวนที่นั่งรถติดนะครับถ้านักท่องเที่ยวเยอะก็คือเราก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ด้วยครับผมขอบคุณค่ะว้าเยี่ยมมากเลยค่ะคือจริงๆอาสาตำรวจก็คือเขาเป็นอาสาที่สมัครใจมาใจที่พร้อมที่จะมาทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้มแข็งมากๆค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องผ่านการฝึกนะครับผมต้องผ่านการฝึกคือถ้าไม่มีการฝึกเนี่ยเท่ากับเขาเข้ามาเขาก็จะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ระเบียบปฏิบัตินะครับก็จะเกิดปัญหากับเจ้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็จะไปทำผิดๆนะครับทำระหว่างถ่ายทำค่ะคุณผู้ชมเสียงวิทยุนะคะครับซึ้งตลอดเลยนะคะแม้กระทั่งตอนถ่ายทำอยู่นะก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะคะยังเปิดวิทยุฟังอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าพร้อมมีเหตุปุ๊บไปเลยนะคะทิ้งกล้องใช่ครับผมคือพยานเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้ตลอดเวลาเนื่องจากนะเนื่องจากว่าจำนวนประชากรจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนมากครับคือคนเยอะปัญหาก็เยอะตามมาครับแต่ผู้บังคับชาทุกระดับชั้นเนี่ยไม่ได้นั่งนิ่งนอนใจเลยนะครับก็พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยในเมืองพัทยาครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้ามานั่ง
็นบรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยานะครับก็จะมาเป็นครอบครัวบ้างมาเป็นกลุ่มบ้างนะครับก็นะมีความสำราญที่ชายหาดนะครับก็จะมีพวกเราเนี่ยคอยดูแลนะครับพวกแกคุณและเจ้าที่ตำรวจคอยดูแลตลอดเวลานะครับผมค่ะสวัสดีค่ะถามดีกว่าอุ่นใจไหมคะใช่ครับอุ่นใจครับอุ่นใจเดี๋ยวนี้มีพี่เขาคอยเดินตลอดเวลาครับเพราะว่าผมมาที่บ่อยมาบ่อยครับผมเพราะว่าเห็นพี่เขาเดินประจำอ๋อเคยเกิดเหตุบ้างไหมคะก็ไม่เคยนะครับผมไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตอนผมไม่อยู่ผมไม่รู้ไม่มีนะคะไม่เคยเห็นเนาะโอ้เยี่ยมเลยค่ะแล้วก็จะเห็นพี่ๆเขาเดินอีตลอดเหรอคะครับผมเมื่อกี้ก็นั่งมองใส่นี่เรามีพยานผู้รู้จริงค่ะคุณผู้ชมมาบ่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมาได้เลยนะคะเพราะว่ามีมิสเตอร์แคคุณและพี่สมทอมค่ะครับผมไปกันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นแยกนิพาลอตนะครับแยกนิพาลอตก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเป็นจำนวนมากนะเนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างนะครับมีสถานที่นะพักผ่อนหย่อนใจนะครับเมื่อกี้เห็นมีนักท่องเที่ยวสอบถามไปแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะอีกจุดหนึ่งตำรวจอาสาใช่ไหมคะครับเมื่อกี้ใครคุยกับต่างชาติคะที่เห็นอยู่เป็นล่ามด้วยปะคะพูดได้นิดหน่อยครับนี่หน่อยเมื่อกี้เขาถามอะไรคะถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาว่าตรงไหนที่น่าเที่ยวบ้างได้นิดหน่อยพูดมาเป็นภาษาไทยนี่ก็เยอะเหรอคะแล้วแนะนำไปยังไงบ้างคะบอกว่าให้ตรงเดินไปเรื่อยๆจะถึงบักกิ้งสตรีทบักกิ้งสตรีทถามอะไรได้บ้างคะเวลาต่างชาติมาถามห้องน้ำอยู่ไหนโรงแรมพักที่ไหนได้หมดไหมคะเคยเจอที่เขาถามแปลกที่สุดคืออะไรคะมีไหมถามแปลกที่สุดก็เกี่ยวกับพวกเกิดกรณีที่โดนล้วงกระเป๋าหรืออะไรพวกนี้เราจะแปลไม่ค่อยออกครับต้องให้เขาทำให้เราดูเขาก็คงจะแบบว่าตื่นเต้นด้วยมั้งคะแบบเฮ้ยหายเลยถ้าเป็นคนไทยก็พูดรัวอยู่แล้วนะถ้าเป็นต่างชาติจะกรุ๊ดนะก็ฟังไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะอ๋อแต่ก็ช่วยได้ทุกเหตุจุดนี้ก็3คนเหมือนกัน3คนครับคือนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขอบคุณค่ะproblem when you walk here and you're happy. Well, I've been okay. I've got no problem. Yeah, my weekend hard. ค่ะไม่มีปัญหาแสดงว่าเขามาหลายครั้งแล้วนะคะเขาพูดไทยได้แสดง how many times you come in Thailand? Thailand. First time I come to Thailand was the year 2000. 15 years, yeah. 2000.15 years. This mean you are happy and you enjoy in Thailand. Yeah, chop my rice. Chop my rice. Thank you. Ah, palm soup. บอกว่าชอบแล้วก็สบาย You love Pattaya. ไม่มีปัญหา Pattaya is okay, but now get very busy. Yeah. So I travel to Udon Thani. It's more quiet. Yeah, not too much traffic. Thani.ติดมากๆอ๋อที่พัทยาบอกว่ารถติดรถติดแล้วก็มีแขกมีเยอะด้วยที่โยมเทียนมันมีน้อยแล้วก็เดินได้สบายแล้วก็ขับขี่รถก็ไปได้สบายโอเค thank you ขอบคุณค่ะครับพูดไทยเก่งมากอ่ะเขาบอกว่าภายใน15ปีนะคะเขามาในเมืองไทยตลอดเลยครั้งแรกมาเมื่อปี2000นะฉันพูดไทยได้เยอะมากเลยไปค่ะทีมงานของมิสเตอร์แคร์คุณครับสถานีตำรวจภูธรมหาวิทยาลัยก็ได้พาคุณอนาเดินมาตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตธานีตอนนี้ก็ใกล้จะถึงถนนคนเดิน Walking Street แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราเดินผ่านตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานท่าเทียบเรือเก่านะครับใกล้จะถึงปากทาง Walking Street แล้วซึ่งใน Walking Street เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับก็จะเป็นไม่สามารถให้ยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าไปได้นะในช่วงเวลาค่ำคืนจนถึงเวลาประมาณ 3:00 นนะจะอนุญาตให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ครับอีกไม่ไกลค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ไป Walking Street นะคะ
Rocking Street ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดิน Rocking Streetบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมอบต่อใช่ไหมคะส่งมอบต่อให้กับเจ้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในวอกกิ้งสตรีทนะครับก็คือนี่คือสิ้นสุดของพี่ทรงธรรมละก็คือชายหาดที่ดูแลนะคะเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะก็เลยจะส่งมอบต่อแล้วใครจะมารับเนี่ยนะคะเนี่ยร้อยตำรวจโทศักดิ์ชัยกลาหมวดศักดิ์ชัยจะมารับนะคะเดี๋ยวรอพี่หมวดศักดิ์ชัยก่อนค่ะขอบคุณค่ะ